ัลโหลวันนี้ก็กลับมาพบกับแตน Wear to Work Style อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นการรีวิวสกินแคร์นั่นเองแตนจะขอมารีเซ็ตผิวนะคะใน7วันกับนี่เลยสกินซิสต้านะคะรีเซ็ตแอนตี้เอจจิ้งแอมพูลแล้วก็บูสเตอร์นะคะอันนี้คือเป็นไลน์ใหม่ของเขาเลยที่เขามีการคิดค้นมาแล้วว่าตัวนี้จะช่วยคืนความอ่อนเยาว์นะคะให้ผิวของเราได้ใน7วันโอ้ my god แตนก็เลยจะขอใช้7วันเลยสำหรับแบรนด์สกินซิสต้านะคะคือแตนก็มีได้ลองใช้ตัวบูสเตอร์อื่นๆของเขาที่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะที่แตนชอบเลยคือแต่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันไม่มีกลิ่นแบบน้ำหอมแต่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่สารที่มันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอาการแพ้ระคายเคืองอะไรเงี้ยที่แตนใช้มาคือค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ชอบและสำหรับ2ตัวนี้นะคะคือเป็นตัวใหม่นะคะที่ทางแบรนด์เขาส่งมาให้แตนเช่นกันก็คือเขาบอกว่าอยากให้ลองใช้ดูแล้วก็อยากให้บอกความรู้สึกจริงๆว่าใช้แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบรีวิวจริงๆได้เลยนะคะก็จัดไปนะคะก็เดี๋ยวแตนจะใช้อันนี้นะคะทั้งหมด7วันเลยตามที่เขาบอกมาเนาะสำหรับตัวรีเซ็ตอันนี้นะคะคือมัน2ตัวนี้มันมีสารสกัดที่พิเศษกว่าตัวอื่นก็คือมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติชื่อว่าอาร์คทาลิสนะคะอันนี้คือมันเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้มหาสมุทรอาร์กติกเกิดขึ้นแตนคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะเกิดขึ้นนะคะจากแสงออโรราที่มันส่องลงไปใต้มหาสมุทรแล้วคือเขาได้สารสกัดตัวนี้มานะแล้วเขาแนะนำเลยนะคะว่าให้ใช้2ตัวนี้ควบคู่กันนะคะจะให้ประสิทธิภาพเห็นผลมากยิ่งขึ้นคือริ้วรอยเนี่ยมันจะดูจางลงได้นะคะถึง 67% ภายใน7วันอันนี้นะคะเขามีการทดลองนะคะจากผู้ใช้จริงจากคลินิกแล้วนอกจากสารสกัดนะคะที่พิเศษแล้วอ่ะตัวนี้เขายังมีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะ The Cosmetic Drone Technology คือมันจะเป็นโมเลกุลเล็กๆที่สามารถซึมลงสู่ผิวได้ลึกและตรงจุดตัวนี้มันจะลงไปนะคะที่เซลล์ผิวของเราเนี่ยไปกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยสังเคราะห์แล้วก็ทำให้เกิดตัวไฮยาลูรอนิกไฮยาลูรอนิกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันช่วยเรื่องของแบบว่าริ้วรอยต่างๆอะไรเงี้ยความแบบตึงกระชับความยืดหยุ่นของผิวนู่นนั่นนี่นะคะก็คือตัวนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวทำใหสังเคราะห์ไฮยาลูรอนิกแล้วก็อีลาสตินนะคะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นมันก็จะทำให้ริ้วรอยของเราเนี่ยดูจางลงแล้วก็รวมถึงทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแบบตึงกระชับมากยิ่งขึ้นผิวเรียบเนียนด้วยขอพูดถึงตัวแอมพูก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับตัวแอมพูนะคะเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีทั้งหมด7แคปซูลด้วยกันสำหรับตัวแอมพูนะคะเขาเป็นสกินแคร์นะคะที่มีความเข้มข้นสูงที่สุดแล้วของสกินซิสต้าคือมันต่างจากที่อื่นๆด้วยความที่เขาทำมาในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบเล็กๆแบบนี้มันสามารถใช้ได้วันต่อวันโดยที่อย่างสมมติว่ามันมาเป็นขวดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใช้ไปเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ให้ผลให้ประสิทธิภาพได้แบบเต็มที่เท่ากับเวลาที่มันมาในหลอดเล็กๆแบบนี้วิธีการใช้เลยนะคะก็คือตัวเนี้ยเวลามาปุ๊บมันจะมีตัวพลาสติกมาให้ด้วยนี่แบบนี้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นแก้วนะคะคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะบาดหลังจากที่หักแล้วแล้วก็วิธีใช้นะคะก็คือเราจะใส่นี้ลงไปปุ๊บแล้วเราก็หักแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงคือแอบหักยากนิดนึงเวลาหักบางทีต้องแบบแล้วแต่จังหวะด้วยอ่ะส่วนตัวคือแตนชอบนะแต่รู้สึกว่าพอมันเป็นหลอดเล็กๆแบบเนี้ยมันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรปนเปื้อนอ่ะคือพอเราหักปุ๊บอย่างเงี้ยแตนจะใช้แค่ตอนเช้าเสร็จแล้วอีกครึ่งนึงก็ใช้ตอนกลางคืนแล้วก็ทิ้งก็คือหมดใช้อันเนี้ยนะคะทั้งหมด7วันก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นแต่รู้สึกว่ามันดูน่าใช้อ่ะแล้วที่สำคัญนะคะก็คือเขามาในราคาที่แบบน่ารักอ่ะเป็นราคาที่จับต้องได้อย่างเราจะใช้สักแบบเดือนนึงครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่แต่สำหรับตัวบูสเตอร์เนี้ยก็คือมันสามารถใช้ได้ตลอดก็คือเราใช้ไปแล้วก็คือช่วงไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการรีเซ็ตผิวแล้วเราก็ไปซื้อตัวแอมพูมาแล้วก็มาใช้ด้วยกันสำหรับตัวบูสเตอร์เรารู้สึกว่าเวลาใช้เนี่ยมันทำให้ผิวมีความเหมือนกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแต่พอเราใช้ตัวแอมพูควบคู่กันไปด้วยเงี้ยมันมีความแบบเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอพูดถึงขั้นตอนการใช้นะคะอันนี้คือแตนได้มีการใช้มาแล้วนะคะ7วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่แตนใช้ไปแล้วครึ่งนึงตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยที่จะใช้ตอนเย็นวันนี้แตนก็เลยจะมาขอสรุปแล้วก็พูดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงขอพูดถึงตัวแอมพูเลยนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขามันเป็นน้ำที่เวลาที่เราเทไปรู้สึกเฮ้ยมันเป็นน้ำใสๆอ่ะแต่พอเวลาเราลูบมาที่มือแล้วอ่ะมันจะมีความเหมือนแบบมีความลื่นๆไม่หนืดไม่เหนียวแต่ว่ามันมีความลื่น
ื่นๆอยู่บนฝ่ามือนะคะแล้วก็เวลาทาไปบนหน้าเนี้ยก็คือมันจะแบบมันจะลื่นๆแล้วก็แตนจะใช้วิธีค่อยๆตบแล้วก็จนมันซึมลงสู่ผิวไปได้หมดแตนชอบที่มันไม่เหนียวเหนอะนะแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้ง่ายนะคะคือแค่แบบค่อยๆตบไปอะแล้วผิวเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นหลังจากที่เราลงตัวแอมพูไปแล้วจากนั้นแตนก็จะใช้ตัวบูสเตอร์นะคะสำหรับตัวบูสเตอร์นะคะคือมันจะเป็นเนื้อจริงๆมันจะมีเหมือนเป็นเม็ดบีบสีทองๆสำหรับตัวบูสเตอร์นะคะเนื้อมันก็จะเป็นใสๆแต่ว่ามันจะมีความข้นกว่าแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นเม็ดบีบสีทองๆเวลาทาไปแล้วเนี่ยสำหรับตัวบูสเตอร์เนี้ยคือมันจะมีความหนืดมากกว่าแต่ก็ยังคงไม่เหนียวเหนอะหนะยังซึมง่ายลงสู่ผิวได้ง่ายอยู่ตัวบูสเตอร์แตนก็จะใช้แบบว่า1 2 3 3จุดนะคะหลังจากที่เราลงตัวแอมพูไปแล้วสำหรับตัวบูสเตอร์ก็คือไม่ได้มีกลิ่นเหมือนกันแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้ง่ายเวลาทาลงไปแล้วก็รู้สึกแบบเย็นๆผิวแล้วก็มีความชุ่มชื้นเช่นกันแบบไม่เหนียวเนินอะเวลาทาไปแล้วก็คือสบายผิวแต่รู้สึกได้นะว่าผิวมันมีความแบบชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงความนุ่มที่ผิวก็คือวันที่ลองใช้ก็คือวันที่แตนได้ใช้วันแรกก็คือแตนรู้สึกถึงความชุ่มชื้นของผิวเลยโอเคแตนจะใช้จากที่เหลือมาเช้านะคะอันนี้ก็คือเอามาทาตอนคืนได้อีกรอบนึงโอ้แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติทาหมดหลอดเลยมันแบบมันเยอะเกินไปอะมันสามารถแบ่งทาได้เป็น2ครั้งเนาะอันนี้ต้องฝากก็คือแบบดีมากแล้วเราก็ใช้ตัวบูสเตอร์ต่อเลยสำหรับตัวบูสเตอร์ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันแบบไอ้ที่กดมันอะมันเอาขึ้นมายากนิดนึงอะว่าหลังๆที่ประมาณวันหลังๆเวลาเราใช้แล้วอะแล้วเราแต่งหน้าหน้ามันไม่ค่อยเป็นแบบตกล่องหน้ามันไม่ได้ค่อยตรงล่องตรงเนี้ยคือมันไม่ได้ชัดแบบเหมือนวันแรกๆช่วงที่ก่อนที่เราจะใช้อาจจะเป็นเพราะว่าผิวแตนมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นด้วยจากตัวนี้ส่วนใต้ตาตรงเนี้ยเวลาลงคอนซีลเลอร์หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบบางทีเราลงอายแชโดว์ใช่ปะแล้วมันเหมือนข้างล่างเนี้ยมันเป็นรอยขีดๆแต่ว่าตอนหลังๆเนี้ยวันหลังๆก็คือมันไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะอันนี้คือจากที่เห็นได้ชัดที่แต่รู้สึกก็คือผิวมันมีความแบบล่องริ้วรอยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือมันดูตื้นขึ้นมันดูจางลงมันก็ยังไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่ว่ามันดูจางลงแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเนี้ยมันจะทำให้ผิวของเราเนี้ยแบบมันต้องตึงกระชับขึ้นมาแล้วก็ริ้วรอยจะต้องลดเลือนลงเป็นการแบบกำจัดจุดอ่อนไว้ตั้งแต่ตอนนี้สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหานะคะตัวช่วยที่จะมาช่วยบูสต์ผิวของเรานะคะให้ผิวดูกระจ่างใสที่สำคัญก็คือช่วยในการลดเลือนริ้วรอยเนี่ยแต่อยากให้เพื่อนๆไปลองเลยนะคะ Skin Sista Reset Anti Aging นะคะทั้งแอมพูแล้วก็บูสเตอร์เลยนอกจากส่วนผสมของเขานะคะที่จะเข้มข้นแล้วก็จัดเต็มมากๆเนี่ยแต่ว่ามาในราคาที่แบบน่ารักมากๆส่วนตัวคือแต่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็คือสมมุติว่าเราจะใช้แบบรีเซ็ตผิวเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยก็คือยังโอเคมากๆเลยแต่แนะนำนะคะให้ไปลองเลยนะคะ2ตัวนี้สามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านวสันใน Lazada ใน Shopee หรือเพื่อนๆอยากจะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ไปอ่านได้ที่ www.skinsista.com เลยค่ะเขายังมีตัวอื่นๆอีกมากมายเลยแต่ว่า2ตัวนี้เป็นตัวที่แบบเฮ้ยมันช่วยรีเซ็ตผิวแตนได้จริงๆก็เดี๋ยวแตนใส่รายละเอียดทุกอย่างนะคะเอาไว้ให้ใน description box เลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปลองกันนะคะยังไงวันนี้แตนไปก่อนละจ้าบ๊าย